ดีค่ะคุณวุ้นจากร้านมัลลิกาไทยเดรสนะคะวันนี้นะคะคุณวุ้นมีโจทย์จากลูกค้านะคะปัญหาของลูกค้าคือลูกค้าเป็นชุดลาตีแขนกดนะคะแต่อยากจะต่อแขนให้เป็นแขนยาวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำได้ยากนะคะเพราะว่าทรงมาเป็นทรงนี้แล้วต่อแขนยังไงให้เป็นแขนยาวใช้ผ้าอะไรต่อยังไงให้สวยนะคะการต่อผ้าตรงแขนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนในการต่อเติมชุดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าผ้าเป็นสีอะไรและผ้าเป็นผ้าอะไรเราจะต้องทำการเลือกผ้าเนี่ยให้เข้ากับชุดมากที่สุดให้สีผ้าเข้ากับชุดมากที่สุดก่อนที่จะทำการแก้ถ้าเราหาผ้าที่ดีที่สุดที่เหมือนที่สุดไม่ได้นะคะถ้าหากเราหาผ้าที่เหมือนที่สุดไม่ได้เราทำไปมันก็จะไม่สวยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยนะคะผ้าเนี่ยถูกออกแบบมาชุดเป็นผ้าซาตินด้านในและด้านนอกเขาเรียกว่าผ้าออร์แกนดี้ผ้าออร์แกนดี้มีความคล้ายกับผ้าแก้วแต่ผ้าออร์แกนดี้มีคุณภาพดีกว่าผ้าแก้วผ้าแก้วเนี่ยผ้าเขาเนี่ยจะเป็นตะข่ายอย่างนี้เหมือนกันแต่มันจะเงานะคะเวลาที่ใส่ออกมาณปัจจุบันเนี่ยมันจะดูเชยมันเงาไปอะค่ะแต่ผ้าออร์แกนดี้แสงที่โดนผ้ามันนูนขึ้นมันจะดูมีมิติขึ้นแต่ผ้าชนิดนี้เหยียบยากนะคะชุดนี้ก็เลยจะต้องต่อแขนเป็นผ้าออร์แกนดี้เรามาดูค่ะผ้าออร์แกนดี้จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นผ้าที่ใช้ทำพวกชุดเจ้าสาวผ้าที่ใช้เป็นแบบผ้าปิดตัวเป็นตัวเสริมผ้าต่างๆนะคะแต่การที่จะใช้ผ้าออร์แกนดี้เนี่ยมาต่อเป็นแขนนะคะเราจะต้องวางแผนการเย็บให้ดีเราไม่สามารถที่จะพับเย็บแล้วก็โพ้งตะเข็บอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องใช้เทคนิคการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะแต่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องสร้างทรงแขนเสื้อก่อนนะคะแขนเสื้อเนี่ยครูวุ้นทำมาแล้วเป็นผ้าดิบนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคขออนุญาตคุณลูกค้าสวมผ้าดิบขึ้นไปนะคะนี่นะคะนี่คือผ้าดิบที่เราจะต้องทำแบบขึ้นมาก่อนนะคะและเราจะต้องทำการเนี่ยค่ะใส่ติดเข้าไปที่ชุดนะแต่ว่าเทคนิคการเย็บเราเนี่ยเราวางแผนมาว่าเราจะเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเทคนิคการติดตัวอย่างของแขนขึ้นไปไม่เหมือนปกติเนี่ยผ้าตัวนี้มันจะต้องทับเข้าไปข้างในแต่เราจะทับออกมาด้านนอกเสร็จแล้วเวลาที่เราเย็บเราจะเย็บติดอย่างนี้เพราะฉะนั้นชุดที่ลูกค้าออกมาการตัดเย็บข้างในเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสวยนะคะมันจะไม่มีตะเข็บโผล่ออกมาเพราะว่ามันเป็นผ้าโป่งผ้าบางเราจะเย็บตะเข็บเข้าข้างไม่ให้เห็นตะเข็บก่อนอื่นเลยแล้วก็กัดตัวนี้นะคะกัดตัวผ้าดิบลงไปบนแขนก่อนแต่ชุดแบบนี้นะคะลูกค้าไม่สามารถที่จะคือชุดนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะแบบได้ผ้ามาแล้วตัดเย็บได้เลยไม่ใช่นะคะเราจะต้องใช้เวลาในการคิดวางแผนในการตัดเย็บให้สวยนะคะไม่งั้นแล้วงานก็จะออกมาไม่ดีใส่ไม่ได้แล้วก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งผ้านะคะถ้าเราไม่มีการวางแผนในการตัดเย็บนะคะการตัดเย็บผ้าบางตัวคงใช้การวางแผนนานมากนะคะเพื่อที่จะวางแผนยังไงให้ออกมาสวยที่สุดแล้วก็ไม่เสียเวลามากที่สุดโอเคเราก็ปิดเข้าไปโอเคตรงนี้ปิดเข้าไปไม่กล้าใช้เข็มเดฟหรอกเห็นไหมคะเวลาที่เราทำจริงนะคะแขนเนี่ยมันจะต้องลงมาอีก2นิ้วมันจะต้องทำแขนให้เล็กกว่านี้อีก2นิ้วอ
่งนี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราขึ้นท่าดิบแล้วเราจะรู้เลยว่าโค้งแขนด้านหลังเนี่ยเราต้องการเพิ่มโค้งแขนเข้ามาอีกโอเควางแขนลงแล้วต้องการเพิ่มโค้งแขนเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคะด้านหน้าเนี่ยโค้งค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแต่โค้งด้านหลังเราต้องการโค้งเพิ่มเข้ามาอีกให้มันโค้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ลูกค้าใส่จริงแล้วขออนุญาตวางแขนลงนะคะโอเคต้องโค้งมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ทรงสวยตัดต้องตัดความยาวออกประมาณนี้แขนก็เข้าอยู่ประมาณนี้แล้วแขนต้องขึ้นมาอีกนิดนึงวิธีการตัดความยาวแขนหรือกะความยาวแขนขออนุญาตเราจะต้องงอแขนลูกค้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะรู้เลยว่าผ้าที่ถ้าแขนยาวเนี่ยมันจะถกขึ้นมาประมาณไหนมันถึงจะสวยเนี่ยนะคะดูความตึงแต่ว่าชุดเวลาที่ใส่แขนยาวเนี่ยค่ะเวลาที่ตัดแขนยาวนะคะจะทำให้สวยเนี่ยมันจะต้องมีการแหวกผ้านะคะเพื่อที่จะปิดให้ตรงเนี้ยมันเล็กลงถ้าเราทำเป็นทรงกระบอกแขนจะใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องมีการผ่าผ้าตรงนี้แล้วติดกระดุมแป๊กชุดมันถึงจะเรียบลงมาแบบนี้แขนมันถึงจะเรียบลงมาแบบนี้นะคะเป็นทรงที่เล็กสวยงามเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นชุดลาตีแล้วแขนเนี่ยกระบอกใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราต้องนี่นะคะเพราะว่าแขนนี้เป็นทรงเปิดนิดนึงเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะทำการต่อแขนเราจะต้องทำผ้าดิบออกมาลองทรงก่อนว่าออกมาแล้วโอเคไหมลูกค้าโอเคไหมคะลองหักลองหักดูข้างข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้แต่เวลาที่เย็บเสร็จดูตรงนั้นจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เนาะทรงไซส์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำวิธีการต่อแขนขึ้นชุดลาตีนะคะจริงๆแล้วมันทำได้นะคะแต่มันค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและยุ่งยากเล็กน้อยแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้หากเรามีความพยายามที่จะออกแบบคิดสร้างสรรค์และดีไซน์การทำงานนี้ให้ออกมาดูดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนแรกชุดเป็นแขนกุดนะคะตอนนี้ก็สามารถต่อเป็นแขนได้แล้วนะคะโอเคต่อเป็นแขนยาวเรียบร้อยนะคะลูกค้าโอเคไหมคะได้เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเรามาดูขั้นตอนการติดผ้าฮิญาบชุดเจ้าสาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูก็จะเลือกตัวลูกไม้นะคะที่เหมาะกับการพันผมก่อนรอบแรกก่อนที่จะพันผ้าฮิญาบก็จะเป็นลูกไม้นะคะเวลาที่ใส่แล้วใส่แบบนี้เวลาที่ลูกค้าต้องซื้อคาดผมหน่อยนะคะมันจะเป็นที่ผ้าคาดผมจะเป็นผ้าคาดผมคาดลงผมก็จะไม่ลงมาก็จะแบบพันแบบนี้
สงสัยนะคะคุณวุ้นพันเป็นด้วยคุณวุ้นอยู่มาเลเซียมา2ปีค่ะพี่สาวก็แต่งงานกับคนตุรกีแต่ว่าเลยโอเคพอได้อยู่ตรงกันตรงนี้ออกแบบได้นะคะแหลมๆหรือว่าจะเอาวาล์วลงได้แต่ปกติเขาจะเอาแหลมๆลงใช่ไหมคะดึงปุ๊บดึงให้แน่นทัดก็วันนั้นก็ต้องเตรียมเข็มกลัดเยอะมากลูกค้าก็ไปดูในคลิปได้นะคะวันนั้นว่าพันยังไงบ้างติดอะไรตรงไหนบ้างผ้าที่มันต้องพับข้างหน้าลงนิดนึงพับสวยมากนะคะเลือกผ้ามาให้ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักมีน้ำหนักก็จะมีการจัดผ้าตรงนี้ติดวันนั้นเขาจะใช้เข็มกัดกัดเยอะมากแต่ว่ามันพันแบบอื่นก็ได้นะขึ้นอยู่กับช่างแต่งหน้าต้องให้ช่างแต่งหน้าลองพันคือมันจะพันให้โมเดิร์นให้อะไรกว่านี้ก็พันได้ตรงนี้เขาจะจับเป็นติดก็แบบเนี่ยมันทำได้หลายทรงสั้นทรงยาวมันอยู่ที่เนี่ยการจับท่าเนี่ยมันต้องมีเดี๋ยวให้เข็บกัดหัวไปด้วยอะไรอย่างนี้วันนั้นก็ต้องเตรียมเข็มกุมเข็มกัดขออนุญาตถ่ายรูปถ้าหากชื่นชอบวิธีการทำงานของคุณวุ้นนะคะคุณวุ้นยังมีคลิปในการแก้ชุดด้านบนทางด้านขวามือนี้นะคะแต่ถ้าคุณชอบเทคนิคการแก้ของคุณช่วยรบกวนกดติดตามกด Subscribe กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของคุณวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ